รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับพูดถึงครีมกันแดดนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยุคปัจจุบันนั้นต้องใช้จริงๆในเรื่องของการดูแลความงามนะครับหรือเรื่องการปกป้องตัวเองจากแสงแดดนะครับเพราะอย่างที่ทราบดีนะครับแดดทุกวันนี้โอ้โหมันแรงซะเหลือเกินต่อให้ช่วงนี้จะมีฝนตกนั้นเนี่ยช่วงที่แดดแรงๆก็ยังคงทำลายผิวได้เหมือนกันนะครับเวลาเราซื้อครีมกันแดดเราก็จะเลือกนะว่าใช้กับผิวหน้าผิวกายผิวตัวก็จะมีหลายประเภทเลยคุณผู้ชมครับมีแบบเป็นครีมทาเป็นแบบรูปแบบน้ำหรือแม้กระทั่งเป็นสเปรย์กระป๋องครับทีนี้เราก็จะคัดเลือกจาก SPF ที่มันเป็นค่าเอาไว้กันแดดเนี่ย SPF 60บวก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  BA อะไรที่เขียนกันเลยเยอะแยะทีนี้เรามาคุยกันถ้าจะต้องใช้บ่อยๆเติมบ่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กันแดดแบบไหนรูปแบบใดก็ตามมันจะส่งผลอะไรกับร่างกายหรือไม่หรือจริงๆแล้วร่างกายของเราสามารถทนทานอยู่แล้วกับการขจัดออกแล้วเอาเคมีต่างๆที่แปลกปลอมออกจากร่างกายรวมพูดคุยประเด็นนี้นะครับในรู้ทันกันได้วันนี้ในรายการกับเราครับคุณหมอแก้วแพทย์หญิงทารินีก่อวิริยะกมลครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ผิวหนังและความงามโรงพยาบาลวิมุตครับสวัสดีครับคุณหมอครับก็ต้องถามคุณหมอเลยนะครับนะคุณหมอครับครีมกันแดดเขาแชร์กันมาว่าทาแล้วใช้แล้วมันซึมเข้าสู่กระแสเลือดเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับก็ต้องบอกว่าครีมกันแดดบางส่วนนะคะมีความสามารถในการซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้จริงค่ะอธิบายกันก่อนว่าครีมกันแดดมี2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือเป็นแบบมินเนอรัลหรือว่าเรียกว่าฟิสิคอลซันสกรีนนะคะกับอีกแบบนึงเป็นเคมีคอลก็คือเคมีนั่นแหละนะคะตัวปกติที่เราใช้กันมาก่อนหน้านี้คือตัวมินเนอรัลหรือว่าฟิสิคอลซันสกรีนตัวนี้ค่อนข้างปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ซึมเข้าสู่กระแสเลือดเพราะว่าตัวโมเลกุลมันค่อนข้างใหญ่แต่ว่าทาแล้วมันจะวอกหน่อยอ๋อมันจะแบบหนักหนักวอกใช่ค่ะเพราะว่าความสามารถคือกันแสงแดดให้สะท้อนออกไปเรียกว่า reflection แต่ว่าส่วนอีกแบบนึงเนี่ยเป็นแบบเคมีคอลซันสกรีนก็คือเขาจะดูดซึมตัวแสงอ่ะไว้กับตัวเคมีคอลตัวนั้นเพื่อไม่ให้แสงอ่ะดูดซึมเข้าไปในผิวของเราเกิดอันตรายตามมาคราวนี้ตัวเคมีคอลบางตัวเนี่ยมีงานวิจัยในปัจจุบันหลายๆตัวค่ะหลายๆสารมันมีเยอะมากนะคะว่ามีความสามารถในการซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะคะก็มีงานวิจัยเนี่ยเอาไปตรวจว่าในกระแสเลือดเนี่ยมีระดับค่าตัวเคมีตัวนี้หลังจากที่ทาไปแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะตรวจทั้งในระดับในปัสสาวะในน้ำนมของคุณแม่นะคะหรือว่าในน้ำคร่ำหรือว่าในอสุจิซึ่งก็พบว่าสารบางตัวก็มีการที่จะดูดซึมเข้าไปแล้วก็มีการเพิ่มตัวค่าเพิ่มขึ้นหลังจากที่ทาลงไปจริงเหมือนกันค่ะแล้วไอ้การเพิ่มขึ้นของสารเคมีเนี่ยถ้าเราใช้แบบเป็นเคมีคอลเบสมันส่งผลอะไรกับร่างกายไหมครับหรือว่าในปริมาณที่เราทานในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็แค่ตกค้างแต่ว่าร่างกายก็จะขจัดออกได้ครับจริงๆแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเคมีคอลเนี่ยมันมีหลายตัวมากนะคะในปัจจุบันเนี่ยเท่าที่วิจัยล่าสุดที่เขาพยายามรวบรวมมาคือเขาก็กลัวเหมือนกันแหละเพราะว่าถ้าเผื่อได้ยินมาก่อนหน้านี้จะพบว่าตัวเคมีคอลหลายตัวเนี่ยมันไปทำลายปะการังใช่ซึ่งเขาก็เริ่มศึกษาต่อว่าแล้วมันทำลายชีวิตเฮลท์ของคนหรือเปล่านะคะสุขภาพของคนหรือเปล่าคราวนี้ก็พบว่าบางตัวเท่านั้นนะคะที่ดูดซึมต้องบอกว่าบางตัวไม่ใช่ทุกตัวซึ่งมันก็จะมีชื่อที่มันลิสต์อยู่นะคะคราวนี้ตัวที่ทำเข้าไปเนี่ยเขาก็พยายามวิจัยดูต่อว่าแล้วมันมีผลต่ออาการหรือการแสดงออกจริงๆไหมนะคะก็พบว่าในปัจจุบันหลายๆอันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีผลเสียทางด้านเหมือนกายภาพให้เห็นคือเพิ่มขึ้นในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นในเรียกว่าห้องทดลองในสัตว์ทดลองจริงแต่ว่ายังไม่มีอาการแสดงเช่นนะคะมันไปกดฮอร์โมนไทรอยด์บางส่วนจริงแต่อาการเนี่ยยังบอกไม่ได้ชัดเจนว่าฮอร์โมนที่ต่ำลงมันเป็นฮอร์โมนที่ต่ำลงเองหรือเปล่าหรือจากยาตัวนี้จริงๆนะคะอันที่สองก็คือผ่านทางน้ำนมจริงแล้วก็พยายามดูว่าแล้วเด็กที่เกิดจากคุณแม่ที่ใช้อ่ะค่ะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำหนักนะคะพัฒนาการนะคะหรือว่าการที่เด็กอ้วนตั้งแต่วัยเล็กตั้งแต่เล็กๆหรือเปล่าก็คือสรุปว่ามันยังไม่มีชัดเจนนะคะอาจจะต้องรองานวิจัยที่มากขึ้นกว่านี้หรือแม้กระทั่งไปกดตัวสเปิร์มให้เป็นหมันหรือเปล่าก็ยังไม่ค่อยชัดเจนแปลว่าไอความสงสัยเนี่ยที่ทีมงานคุณหมอและนักวิจัยคือเขาเพิ่งมาสงสัยประเด็นนี้เรื่องนี้กันไม่นานมันก็เลยไม่มีข้อมูลเก็บมากเท่าไหร่อย่างนี้แหละมีเยอะค่ะเพียงแต่ว่าในงานวิจัยในคนอาจจะยังติดตามได้ไม่นานพอแล้วก็รวบรวมได้ไม่เยอะพอคืออาจจะต้องมีงานวิจัยที่เหมือนดีไซน์ให้ดีแล้วก็น่าเชื่อถือขึ้นกว่านี้แต่ว่ามันก็พอเป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วก็จริงๆองค์การสมาคมผิวหนังเขาก็มีประกาศเหมือนกันว่ามันจะมีประมาณ12สารที่ให้ระมัดระวังหรืออย่างเช่นของทางอเมริกาเนี่ยมีแบรนด์บาง
จุดไปนะคะซึ่งถามว่าไอ้ตัวที่แบนเนี่ยในประเทศไทยบางตัวก็ยังมีใช้แต่ว่าในระดับที่เหมาะสมและในระดับที่เหมาะสมเนี้ยมันไม่ได้ทำให้ก่อเกิดผลเสียอะไรนะคะบางวิจัยก็บอกว่าไอสารตัวเนี้ยที่เรายังมีใช้กันอยู่ในประเทศไทยในระดับที่เหมาะสมเนี่ยมันอาจจะทำให้เซลล์เราแก่หรือว่าเซลล์เราเหี่ยวอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเรารู้ไว้เพียงแต่ว่าระมัดระวังใช้แบบระมัดระวังใช่นะครับคือไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่ใช่แค่ครีมกันแดดหรอกเนาะคุณหมออะไรก็ตามที่เราทาเรากินเราใช้เนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังนะก็ต้องใช้อย่างความอย่างมีความรู้ทีนี้อ่ะโอเคครับคุณหมอเมื่อสักครู่เนี่ยคุณหมอพูดแล้วว่ามันก็จะมี2แบบมีแบบมินเนอรัลแล้วก็มีแบบเคมีคอลใช่มั้ยครับทีนี้ถ้าจะเลือกใช้นะฮะความอันตรายที่เราพูดกันวันนี้โอเคมันซึมกระแสเลือดอันนี้พิสูจน์แล้วว่ามันซึมแต่ผลที่มันจะเกิดเนี่ยยังไม่แน่ชัดแต่ให้ใช้อย่างเฝ้าระวังนี่มาพูดถึงเรื่องการเลือกใช้หน่อยครับ SPF เนี่ยค่ากันแดดเนี่ยนะครับมันมีส่วนของการที่ทำให้การซึมเข้าสู่ผิวนั้นมากขึ้นไหมครับหรือจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวครับต้องบอกว่า SPF ที่เขาแนะนำคือ30ขึ้นไปถึง50เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่จะป้องกันแดดนั้น 98% ละถ้ามากกว่านี้ก็99ต่างกัน 1% คราวนี้พอเรายิ่งใช้ SPF สูงขึ้นแปลว่าเขาต้องใส่เคมีคอลขึ้นมามากขึ้นเพื่อให้ความกันแดดได้มากขึ้นให้ฟิล์มมันจะคิดว่ามันคือความหนาของฟิล์มมันจะมากขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นความที่เคมีคอลเยอะขึ้นก็มีโอกาสที่ดูดซึมเยอะขึ้นแต่ไม่ได้มองเรื่องดูดซึมอย่างเดียวอาจจะมองเรื่องแพ้ล่ะบางคนก็แพ้ตัวเคมีคอลพวกนี้หรือว่าน้ำหอมที่อยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันก็ให้มองอย่างอื่นฉะนั้นจริงๆแล้วเลือกประมาณสัก 30-50 กำลังดีแต่ว่าอย่าไปเลือกไปถึง100อะไรขนาดนั้นค่ะแล้วก็เลือกแบบมี PA แบบป้องกัน UVA ด้วยอันนี้สำคัญ PA นี่คือเป็นตัวอักษรที่บอกว่าครีมกันแดดนั้นจะป้องกันรังสี UVA ด้วยถูกต้องค่ะคือถ้าซื้อ SPF เฉยๆมันจะป้องกัน UV เฉยๆ B ให้เฉย B เฉยๆซึ่งในแสงแดดมันมี UVA ด้วยใช่ค่ะและไอ้บวกที่เขาบวกอะไรไว้ฮะคุณหมอคือบอกว่าความสามารถในการป้องกัน UVA ได้มากแค่ไหนถ้าเลือกได้ก็เลือกแบบ3บวก4บวกเพราะว่ายิ่งบวกเยอะยิ่งดีใช่ค่ะเพราะ UVA เนี่ยมันเป็นตัวสำคัญค่ะที่ทำให้เกิดมะเร็งความแก่ชรานะคะแล้วก็เซลล์ที่เสื่อมไปหรือว่าสีพวกฝ้ากระต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สำคัญก็ต้องเลือกที่มันมีความสามารถในการปกป้องตรงนี้ด้วยทีนี้มาพูดถึงเรื่องการทำความสะอาดกันหน่อยคุณผู้ชมครับคุณหมอครับปกตินะอย่างผมเนี่ยแต่งหน้าทุกวันผมก็จะมีครีนซิ่งเพื่อล้างเครื่องสำอางอยู่แล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมที่เขาไม่ได้แต่งหน้าทำงานแต่เขาทากันแดดจำเป็นจะต้องทำความสะอาดด้วยไหมจะต้องถึงขั้นใช้ครีนซิ่งหรือว่าต้องล้างหน้าไหมแล้วการล้างหน้าปกติแบบไม่เช็ดแบบใช้น้ำยาเช็ดหน้าออกเนี่ยไอ้พวกคราบต่างๆจากครีมกันแดดมันสามารถหลุดออกได้มั้ยครับโดยปกติแล้วถ้าเราใช้ครีมกันแดดโดยปกติมันก็จะมีแบบเนื้อครีมเนื้อโลชั่นเนื้อสเปรย์เนาะเนื้อครีมเนื้อโลชั่นเนี่ยมันเกาะติดพอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นดับเบิลครีนเซอร์ก็คือแปลว่าจะต้องมีการล้าง2ครั้งอาจจะเป็นตัวล้างเครื่องสำอางก่อนแล้วก็ค่อยล้างสบู่อ่อนๆอีกทีนึงคุณผู้ชายบางทีเขาก็ใช้เป็นสบู่นั่นแหละล้างเป็น2รอบเอาก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการชำระล้างเนี่ยสามารถล้างออกได้คราวนี้มันก็มีบางงานวิจัยที่ถามเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะแล้วมันดูดซึมอยู่นานเท่าไหร่นะคะในงานวิจัยเนี่ยเขาทาครีมกันแดดแต่เขาทาแบบทั้งตัวเพราะฉะนั้นมันก็เราไม่ได้ทาครีมกันแดดทั้งตัวอยู่แล้วนะคะก็ทาไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าดูดซึมเนี่ยหลังจากนั้น2ชั่วโมงแล้วอยู่ได้อีก7วันแต่ว่าอันนั้นมันเป็นงานวิจัยเนาะที่เขาทาทั้งตัวนะอาจจะบอกได้ยากคราวนี้อาจจะยังมีการดูดซึมเข้าไปข้างในบ้างนะคะเพียงแต่ว่าในปริมาณเล็กน้อยต้องบอกว่าเคมีพวกนี้มันไม่ได้อยู่กันแดดอย่างเดียวมันก็อยู่ในแชมพูลิปบาล์มในเครื่องสำอางต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะเราก็อาจจะเลือกตัวครีมกันแดดที่มีเคมีคอลเบสที่แบบตัวที่มันไม่ได้ตัวที่เขาแบนหรือว่าอาจจะเลือกในเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมอาจจะต้องเลือกหน่อยโดยเฉพาะหนึ่งเรื่องสำคัญคือน้องๆเด็กๆที่ร่างกายยังไม่แข็งแรงคุณหมอครับอยากให้แนะนำผู้ปกครองคุณแม่คุณพ่อที่ตอนนี้อาจจะต้องพาน้องไปเที่ยวหรือทาครีมกันแดดเราเลือกแบบไหนให้เขาดีครับหรือว่าถ้าเกิดของผู้ใหญ่ปลอดภัยเด็กก็ใช้ได้เหมือนกันหรือจะควรใช้ของเด็กเลยโดยเฉพาะครับตามที่เขาแนะนำเนี่ยเด็กเนี่ยควรจะ6เดือนขึ้นไปถึงจะเริ่มใช้ได้ค่ะและแน่นอนก็อาจจะเลือกเป็นแบบมินเนอรัลหรือเรียกว่าฟิสิคอลซันสกินก่อนก็คือเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์หรืออีกตัวนึงที่เป็นตัวที่ช่วยกันแดดได้เหมือนกันจำง่ายว่าได้จากธรรมชาติอะมินเนอรัลแร่ธาตุอะไรเนี่ยให้ใช้อย่างนั้นกับเด็กไปก่อนใช่เคมีคอลก็อาจจะแบบเป็นตัวอ่อนๆหรือว่าบางทีเอาลอโตสักสองขวบขึ้นไปค่อยเริ่มแบบนั้นก็ได้ครับคุณหมอครับฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยว่าปัจจุบันครีมกันแดดไม่ว่าจะทาตัวทาหน้ายังคงจำเป็นหรือไม่หรือว่าจริงๆถ้าเกิดไม่อยากทาเรากางร่มเนี่ยพอไหมหรือคุณหมอมีคำแนะนำเรื่องของการปกป้องผิวหนังของเรายังไงเชิญเลยครับด้วยที่เป็นหมอผิวหนังนะคะกันแดดก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราอยู่ดีนะคะก็
สมาคมผิวหนังนะคะนานาชาติก็ยังแนะนำว่าถึงแม้ว่าจะมีรายงานบางส่วนว่าครีมกันแดดเนี่ยมันสามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้บางส่วนเนี่ยเขาแบนหรือว่าให้รอดูก่อนว่ามีผลงานหรือว่ามีข้อมูลมากขึ้นหรือเปล่านะคะยังแนะนำให้ใช้ครีมกันแดดเพื่อป้องกันมะเร็งผิวหนังอยู่ดีนะคะเพียงแต่ว่าเราอย่าไปคาดหวังว่าเราจะการจากครีมกันแดดอย่างเดียวค่ะเราใช้ร่มเราใช้หมวกเราเดินหลบแดดบ้างนะคะแล้วก็ครีมกันแดดเองเนี่ยมันก็มีฤทธิ์อยู่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะอย่างเช่นกลุ่ม Water Resistance เนี่ยมันจะอยู่แค่40นาทีหรือ80นาทีเพราะฉะนั้นการทาซ้ำเมื่อเราต้องโดนแดดก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการกันแดดเหมือนกันนะคะเอาล่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วแพทย์หญิงทารินีก่อวิริยกมลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ผิวหนังและความงามโรงพยาบาลวิมุตินะครับที่มาให้ความรู้กับเราวันนี้ขอบคุณนะครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะ